สวัสดีครับอยู่กับร้านวิถีเกษตรครับผมวันนี้เอารถไถออกมารับจ้างทำรุ่นมันครับเอา5018ล้อ160 2.10 กับผ่านทำรุ่นครับผมแปลงนี้หนักไปทางมันเลี่ยครับผมเต็มร่องเลยครับมันเลี่ยเป็นใบด่างด้วยอีกเยอะเลยครับเจ้าของก็จัดให้ผมมาช่วยไถครับผมร่องก็ค่อนข้างแคบครับร่องเมตร15ครับร่องเมตร15ล้อรถผมนี่เมตร50ครับมันก็เวลาร่องเมตร15กับเมตร50เข้านี่ครับมันก็จะเหยียบประมาณนี้ครับผมจะเหลือประมาณนี้อันนี้ก็แค่ไถครับผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับล้อนี่ก็ 43,500 ครับผมส่วนผ่านนี่ก็ 45,900 ครับถ้าเอาแค่ผ่านไม่เอาทั้งปุ๋ยก็ 35,900 ครับผมเอาแค่ถังปุ๋ยก็เอาแค่ถังปุ๋ยก็14,000นะครับผมประมาณนั้นเดี๋ยวพาขับเลยครับผมเราใส่ตัวไอ้ค้ำหลังคาก็พอได้ขึ้นง่ายครับผมจับตัวนี้เลยก็ช่วยไม่ให้หลังคาสั่นด้วยครับผมก็ไถอยู่เกียร์กระต่ายหนึ่งครับผมกระต่ายหนึ่งกินมันเข้าไปครับผมเลยต้องตั้งแคบครับมาเจอแคบๆมันร่องมันยิ่งแคบ